อลังการมอร์กี้ชากิล่าเปิดตัวชากิล่าแฟชั่นโชว์ยิ่งใหญ่สุดอลังการสำหรับงานแผ่พันธุ์ไทยสายใหญ่แห่งพระบารมีโดยหนึ่งไฮไลท์สุดพิเศษกับการเปิดตัวชากิล่าแฟชั่นโชว์พร้อมพาเลทลุคสวยหล่อของเหล่าเซเลบริตี้นายแบบนางแบบกิตติมศักดิ์ที่รวมเดินแฟชั่นชุดผ้าไหมร่วมสมัยกุนหนังจระเข้กับคอลเลคชั่นชากิล่า Power of Thainess และยังมีอีกหนึ่งความพิเศษโดยเรียกเสียงฮือหาเป็นอย่างมากนั่นก็คือมอร์กี้ชากิล่ามาดามพลังงานที่ปรากฏตัวสวมใส่ชุดผ้าไทยร่วมสมัยกุนหนังจระเข้เพราะทุกชุดที่ได้ดีไซน์ออกมามิกแอนด์แมทได้อย่างลงตัวสวมใส่แล้วดูหล่อสวยเก๋ทันสมัยมั่นใจแถมงานนี้ต้องบอกเลยว่าแบรนด์ชากิล่าปังอย่างมากๆแฟนๆอดใจไม่ไหวอยากที่จะลองสวมใส่และพร้อม CF กันเป็นจำนวนมากแล้วค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่ามีความตื่นเต้นนะคะแต่ว่ามีความแบบอิ่มอกอิ่มใจมีความตื้นตันใจมากเลยค่ะที่ได้มีโอกาสมาจัดแฟชั่นโชว์ซึ่งเป็นแฟชั่นโชว์ครั้งแรกของแบรนด์ชากิล่าด้วยนะคะซึ่งเราก็แน่นอนว่าคือแบรนด์ของเราเนี่ยคอนเซ็ปต์คือความเป็นหนังจระเข้เราทำทั้งกระเป๋าเองนะคะแล้วก็เรามาตัดเย็บเสื้อผ้าคอลเลคชั่นก่อนหน้านี้เป็นตัดเย็บกับลูกไม้นะคะซึ่งก็ว้าวแล้วแต่ทีนี้ว่าวันนี้นะคะโจทย์เนี่ยค่ะเนื่องในวันผ้าไทย12สิงหาเนี่ยค่ะโจทย์เนี่ยทางสมาคมค่ะอยากได้ผ้าไทยที่เรียกว่าใช้แคมเปญซอฟต์พาวเวอร์นะคะก็คือใช้ในเรื่องของการเรียกว่าดีไซน์นะคะหรือว่าสิ่งที่จะสื่อออกไปโดยที่ให้คนที่รับรู้เนี่ยค่ะเขาได้เห็นความเป็นไทยในมุมมองที่ต่างออกไปให้เขารู้ว่าสมัยนี้นะคะทั้งตัวฝีมือคนไทยเองนะคะแล้วก็ตัวผ้าไทยเองเนี่ยสวยได้ในมิติอื่นๆนะคะอย่างตรงนี้เรียกว่าผ้าไทยที่เคยดูอาจจะเป็นชุดราตรีเป็นชุดทำบุญนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราดีไซน์ออกมาเนี่ยมันคือมันเก๋ไก๋มันปังมันไปงานไปเมืองนอกได้ไปงานค็อกเทลได้ไปทำงานยังได้เลยแล้วใส่เนี่ยก็คืออัตลักษณ์ของความเป็นไทยคือโดดเด่นนะคะแล้วก็ยังมีความทันสมัยนะคะแล้วก็มีความทรงพลังตามคอนเซ็ปต์แบรนด์ของชากิล่าซึ่งเราใช้หนังจระเข้เนี่ยมาตกแต่งกับผ้าไทยค่ะแล้วก็คอลเลคชั่นวันนี้คือเรียกว่าพอโชว์เสร็จเนี่ยทุกคนก็คือประทับใจมากค่ะแล้วก็มาแสดงความยินดีค่ะว่าเป็นแฟชั่นโชว์ที่เรียกว่าสร้างความแตกต่างแล้วก็สวยมากๆค่ะแล้วก็ดีใจมากที่ทุกคนประทับใจค่ะจริงๆก่อนจากเวทีเนี่ยก็ได้หลายออเดอร์เหมือนกันใช่มั้ยได้เลยค่ะลงมาก็คือแบบว่าจะ F เลยค่ะคือแบบอยากได้แบบนี้เพราะว่าบางทีแบบมีงานที่จะต้องส่งเสริมการใส่ผ้าไทยค่ะแต่ว่ามันเป็นอีกมุมนึงนะคะทีนี้ว่าทั้งเค้าเรียกว่ามันสร้างความสนุกให้กับวงการแฟชั่นด้วยไม่ว่าจะเป็นอาจจะไปวัดเองก็ดีการแต่งแบบนี้ไปวัดเลยค่ะมันก็ทำให้เกิดคาแรคเตอร์ที่แบบเก๋ไก๋แล้วก็ทันสมัยขึ้นมาค่ะแล้วก็แฟชั่นมันต้องมากับความสนุกมันถึงเรียกว่าแฟชั่นและวันนี้เราสร้างความสนุกขึ้นมาจริงๆพอได้รับโจทย์จากงานไปแล้วคอนเซ็ปต์ในวันนี้ที่เอาชุดมาเป็นคอนเซ็ปต์ในแนวไหนค่ะคอนเซ็ปต์ที่ได้มาคือทางอีเวนต์ต้องการความทันสมัยต้องการความโฉบเฉี่ยวและความโดดเด่นซึ่งเราก็ต้องบอกว่าโอเคได้เลยค่ะเพราะว่ามันตรงกับคอนเซ็ปต์แบรนด์ชากิล่าอยู่แล้วค่ะเราก็ทำตามคอนเซ็ปต์เลยนะคะจริงๆมันยากไหมกับการที่เอาคอนเซ็ปต์ผ้าไทยมาใส่กับวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆคนอาจจะมองว่าอาจจะเป็นของผู้สูงวัยแต่ว่าจริงๆวัยรุ่นก็ใส่ได้ก็นี่แหละค่ะที่ทางแบรนด์นะคะต้องการที่จะสร้างมุมมองให้กับทางวัยรุ่นเองคนสมัยใหม่เองโดยที่เราก็เรียกแคมเปญนี้ว่า Soft Power นะคะแปลว่าการนำอัตลักษณ์ความเป็นไทยอ่ะสื่อไปถึงคนรุ่นใหม่ให้เขารู้สึกซึมซับแล้วก็มีทัศนคติเชิงบวกกับความเป็นไทยค่ะแล้วก็คิดว่าวันนี้น่าจะออกมาได้ดีมันตีโจทย์ยากไหมกับเอาหนังจระเข้มามีกับผ้าไทยบางคนรู้สึกว่ามันอาจจะไปไม่ได้เพราะว่าหนังจระเข้จะอยู่ที่กระเป๋าอย่างเดียวแต่วันนี้มันมาอยู่ที่ผ้าไทยอยู่ที่เสื้อผ้าที่เราใส่แล้วจริงๆแล้วไม่ยากเลยนะคะจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ต่างประเทศเนี่ยเขาได้นำตัวหนังจระเข้ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจเนี่ยเอามาใช้กับตัวเสื้อผ้าเองอยู่แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีใครนำหนังจระเข้มาทำกับผ้าไทยซึ่งเวลาเรามาบวกกันปุ๊บ
มันได้ความเป็นไทยแน่นอนว่าอัตลักษณ์ความเป็นหนังจระเข้ความสร้างสรรค์อะไรพวกนี้ค่ะความลักชัวรี่มันมีความลักชัวรี่ด้วยนะคะแล้วมันก็ออกมากับความเป็นไทยอ่ะคิดว่าเราอ่ะตอบโจทย์ทุกมิติจริงๆอันนี้วางแผนที่จะแบบไปต่างประเทศยังไงบ้างคะเรามั่นใจคือจริงๆแล้วมีการวางแผนค่ะหลังจากที่ออกแฟชั่นโชว์เนี่ยค่ะเราก็จะเพื่อประชาสัมพันธ์นะคะไปถึงคนเมืองนอกเองจริงๆแล้วอ่ะต่างชาติเนี่ยเขาสนใจความเป็นไทยอยู่แล้วเขาชอบความยูนิคเขาชอบลวดลายของคนไทยอยู่แล้วแต่จะทำอย่างไรให้เขารู้สึกว่าแฟชั่นของเราหรือว่าลวดลายความเป็นไทยของเราอะค่ะมันไปอยู่ในมิติอื่นที่เขาซึมซับได้ง่ายหรือว่าคือตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเขาด้วยอย่างวันนี้เราจะเห็นว่าเราตัดชุด2ชุดสุดท้ายคือเป็นบอดี้สูทนะคะเป็นบอดี้สูทเนี่ยที่เรียกว่าวันธรรมดาก็ใส่ได้อะแล้วก็ใส่ง่ายด้วยแล้วที่สำคัญผ้าไทยใส่สบายค่ะเราตัดเย็บออกมาคือทั้งสบายด้วยแล้วความเป็นหนังเนี่ยมันไม่ใช่ว่าใส่หนังแล้วร้อนเพราะอย่างนั้นใช่มันไม่ได้ร้อนเลยแล้วก็ดูแลง่ายมากค่ะเราแค่มาตัดเย็บเราใช้คำว่าตกแต่งเพื่อให้คาแรคเตอร์ของเสื้อผ้าเนี่ยมันดูมีพลังขึ้นเพราะว่าเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นชุดอะไรก็แล้วแต่ที่มีความหนังเข้าไปเนี่ยแน่นอนว่ามันเสริมสร้างความเท่ความแบบสมาร์ทขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วมาประกอบกับผ้าไทยอ่ะมันก็เลยกลายเป็นทั้งมีความเป็นไทยทั้งมีความสมาร์ทมีความเท่ค่ะพิเศษของคนที่เขาเอฟไปเขามีพิเศษกับมันยังไงว่าเขาชอบในตรงไหนเอกลักษณ์ของแบรนด์เรายังไงชอบอัตลักษณ์แบรนด์เราก็ความเหมือนอย่างที่บอกทีนี้ลวดลายของความเป็นหนังจระเข้เนี่ยมันคือมันสร้างความรู้สึกว่ามันมีพลังอินเนอร์มันออกมาจากลวดลายใช่ไหมคะผ้าไทยก็คือตอบโจทย์ว่าบางคนคือจริงๆสมัยคือสมัยนี้เรารับความเป็นไทยอยู่แล้วเพราะนั้นมันก็ตอบโจทย์2 อย่างแล้วและอย่างที่3นะคะคือคอนเซ็ปต์ของแบรนด์สเกล่าไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์อะไรก็แล้วแต่นะคะมันอยู่พื้นฐานของความสนุกอะของความแซ่บซี่ของความเปรี้ยวเฉียวแล้วก็โดดเด่นค่ะแต่ไม่รู้ความลักชัวรี่ความแพงแน่นอนลักชัวรี่ความแพงเนี่ยมันมาจากอะไรมันมาจากแมทเรียลในการเลือกเองลวดลายความเป็นไทยมันเรามีความลักชัวรี่ในตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าเนี่ยจะทอแบบไหนก็แล้วแต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นทอชั้นสูงก็ได้ขอให้เป็นแค่ลายผ้าไทยมาบวกกับหนังนิดหน่อยนะคะแล้วก็ดีไซน์สมัยใหม่เนี่ยเราอ่ะคนไทยเราหรือว่าความเป็นลายลวดลายไทยอ่ะมันสร้างความลักชัวรี่ได้คือได้ทันทีเนี่ยค่ะก็บอกแบบว่าเป็นคอลเลคชันทั้งกระเป๋าและเสื้อผ้าให้มันแมทเดียวกันแบบว่าจริงๆมีนะวันนี้แต่เสียดายว่าทำไม่ทันแต่ว่าจะมีกระเป๋าด้วยใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆแล้วก็คือมีได้ด้วยแต่ว่าเราหวังว่าหลังจากที่เราโปรโมทแล้วค่ะเราจะได้ positive feedback ค่ะความเขาเรียกว่าคือถ้าน้องคนรุ่นใหม่เองก็ดีนะคะสังคมไทยเราเนี่ยเปิดใจนะคะยอมรับความเป็นไทยในมุมมองอื่นๆเพื่อที่ช่วยกันกระตุ้นให้อัตลักษณ์ความเป็นไทยอยู่กระจายอยู่ทั่วไปแล้วมันส่งต่อไปถึงเมืองนอกอ่ะโดยที่จะผ่านการผสมผสานแมทเรียลไม่จำเป็นต้องหนังจระเข้ก็ได้นะคะหนังอื่นก็ได้ด้วยแต่อะไรแต่ว่ามันต้องมีความสร้างสรรค์แล้วตรงนี้ค่ะมันจะเป็นจุดขายไปสู่เมืองนอกความภูมิใจความประทับใจของคนไทยมันจะเกิดขึ้นเองมันก็จะเกิดการต่อยอดทางเรื่องของความสร้างสรรค์แล้วก็ในวงการแฟชั่นอะไรแบบนี้ค่ะขออนุญาตฝากแบรนด์เลยนะคะแบรนด์ชากิล่านะคะเราก็จะมีทั้ง IG นะคะแล้วก็เพจแล้วก็ LINE นะคะตัวเพจเองเนี่ยจะเป็นชากิล่ากระเป๋าพลังจักรวาลนะคะเพราะว่ามันเป็น LINE ก็คือเป็นสัญลักษณ์ของมูนะคะแล้วก็ IG จะเป็นชากิล่าไทยแลนด์ค่ะรวมถึง LINE ด้วยนะคะก็ LINE @chagilathailand ค่ะสามารถเข้ามาเปิดดูคอลเลกชันของเราได้มีทั้งกระเป๋านะคะแล้วก็มีทั้งเสื้อผ้านะคะที่เรียกว่าเอาหนังจระเข้นะคะมาตกแต่งกับทั้งลูกไม้แล้วก็ทั้งผ้าไทยค่ะก็สามารถสั่งได้ค่ะเราดีไซน์อะไรต่ออะไรเองค่ะเป็น Thailand Product ค่ะ